สวัสดีครับวันนี้ก็มาเลี้ยงวัวครับเลี้ยงวัวที่ข้างทางเลยนะครับมาแล้วครับช่วงนี้หน้าหนาวหญ้าก็เริ่มจะหมดแล้วครับมาเลี้ยงวัวแล้วครับวัวก็เล็มหญ้าดีครับผมจะได้แข็งแรงอากาศก็กลางวันก็ร้อนครับกลางคืนก็หนาวๆหน่อยช่วงเช้าก็จะหนาวๆหน่อยวัวก็จะเข้าร่มแล้วนะครับตามทางครับต้องเฝ้าครับถ้าไม่เฝ้าก็อันตรายต่อรถเขาครับใครที่มีวิธีเลี้ยงวัวเก่งๆก็แนะนำหน่อยนะครับที่แบบไม่ต้องเหนื่อยมากครับติดตามการเลี้ยงวัวด้วยนะครับ